สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาราดหน้าทำราดหน้าทะเลเจกันนะคะอันนี้พี่สุมีปลาหมึกประมาณ150 กรัมค่ะก็คือมันก็คือบุกนั่นแหละค่ะน้ำไว้ล้างไว้แล้วก็ประมาณ10 กรัมค่ะ10 ถึง 20 กรัมมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะมันช่างกิโลมันใหญ่มันไม่ค่อยขยื่นนะคะพี่สุก็ตำน้ำจิ้มไว้นะคะอันนี้น้ำจิ้มก็มะนาว2 ลูกพริกแดงจินดามัน5 เม็ดก็ใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงตัดรสเปรี้ยวนะคะแต่เพื่อนๆ อาจจะใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสไปได้นิดนึงค่ะแต่พี่สุชอบออกเปรี้ยวนะคะอันนี้180 กรัมค่ะก็แช่ประมาณ7 นาทีเนาะประมาณ7 นาทีค่ะเนี่ยค่ะตัดครึ่งซะนี่ก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกกันเนาะคลุกเดี๋ยวคลุกด้วยซีอิ๊วดำนะคะส่วนแป้งนะคะเราใช้แป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดมันจะดีกว่าแป้งมันนะคะมันจะไม่คืนตัวค่ะใส่ไปสัก3 ช้อนโต๊ะคูณๆแบบนี้ค่ะเหลือไม่เป็นไรนะคะใส่น้ำไปค่ะนิดนึงค่ะเพื่อนๆลองคลุกดูก่อนนะคะถ้ามันดำมากแล้วก็จะไม่ดูไม่สวยที่เตากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปค่ะอันนี้มัน900เนาะ900ไว้เราจะใส่อีกประมาณจริงๆก็600ก็ได้ค่ะให้เป็นลิตรขึ้นไปถ้าใครชอบน้ำน้อยก็ได้นะคะเอาแข็งๆลงไปเลยค่ะเห็ดกับแครอทค่ะยังไม่ต้องรอน้ำเดือดค่ะ1 2 3สี่ห้าช้อนค่ะมาใส่ไปก่อนค่ะ5 ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสไปช้อนหนึ่งค่ะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายนะคะพี่สุจะใส่คร่าวๆไปก่อนผงปรุงรสไปช้อนชาหนึ่งค่ะเพื่อนๆอ่ะช้อนชาหนึ่งใส่พริกไทยเยอะๆค่ะอันนี้พี่สุเร่งไฟแรงสุดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราจะใช้ไฟกลาง1 2 3 4ประมาณ4 ช้อนโต๊ะค่ะนี้พอเริ่มร้อนแล้วเราใช้ไฟกลางนะคะไฟทางก่อนค่ะดับเราใช้ไฟกลางไปทางก่อนค่ะเทเส้นลงไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวพี่สุล้างกำมังนิดนึงค่ะน้ำประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะค่ะให้เขาเริ่มนิ่มมาค่ะเสร็จแล้ว
ราก็เปลี่ยนเป็นไฟกลางค่ะเพื่อนโอเคค่ะอันนี้ทอดเสร็จแล้วเราก็เอาใส่กระมังเตรียมต่อค่ะพอดีค่ะพอดีละค่ะออกเค็มๆนิดนึงหวานๆพอดีเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายนี่วันนี้เยอะมากค่ะผักลงไปส่วนกระทะนี้พี่สุจะทอดกุ้งนะคะทอดกุ้งถ้าไม่มีพวกนั้นก็ใช้โปรตีนเกษตรไปแช่น้ำแล้วก็หมักไว้สักแป๊บนึงค่ะกับซอสปรุงรสกับน้ำตาลทรายนะคะนิดนึงให้เขามีรสชาติค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อันนี้ค่ะเห็ดหูหนูค่ะจะใส่ซีอิ๊วดำไปติ๊บนึงค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบน้ำใสๆแต่ว่าใส่นิดหน่อยก็ได้ค่ะไปปลายช้อนสักครึ่งช้อนก็พอนิดเดียวค่ะไม่ต้องถึงช้อนเอาอย่าให้มันดำค่ะเพราะว่าเส้นเราก็จะดำอยู่แล้วอร่อยค่ะเริ่มทอดโอ้ยคอมคอมโอเคค่ะพี่สุจะปิดไฟได้เลยค่ะ okay. ลาดหน้าทะเลเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ